น้องว่าด้วยอิริยาบถการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนคือเวลาเฮานั่งมันเมื่อยมันเมินเฮาก็ลุกขึ้นยืนลุกยืนมันเมินเมื่อยเฮาก็เดินเดินไปมันเมินเมื่อยเฮาก็นั่งนั่งไปมันเมินเมื่อยเฮาก็นอนเนี่ยแต่ทีนี้เฮามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเปิ้นเฮานั่งฟังบรรยายเฮานั่งสมาธิมันก็ลุกไปบ่ได้นะฮะถ้าบ่จําเป็นนะมันก็ต้องทนเจ็บทนปวดเขาก็หันว่าโอ้มันตุ๊กแต่โลเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหัวนะอันนี้เป็นความทุกข์เห็นทุกข์อ่ะเห็นทุกข์แล้วมันก็จะนําไปสู่ความดับทุกข์การจะดับทุกข์ได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันจะต้องหันความเป็นทุกข์เนี่ยก่อนรู้ชัดแจ้งถึงความเป็นทุกข์ของร่างกายนี่เนี่ยก่อนแต่มันกระตึงชัดมันกระตึงแจ้งติงนะมันกระตึงชัดมันตึงแจ้งติงเขาหันชัดเขาหันแจ้งจริงว่าโอ้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันตุกแต่ดูเนี่ยมันเป็นความตุกจริงๆมันปวดมันเมื่อยมันเพลียมันล้าอันนี้ก็คือความตุกสาระสําคัญของการไปพอตุกก็คือการได้เห็นความทุกข์แล้วก็จะเบื่อหน่ายบ่ยึดติดบ่ถือมั่นอันนี้ก็ในส่วนของทุกข์ส่วนหนึ่งก็คืออาทิตย์ตะกี้เป็นเวทนาตอนแรกเป็นกายตอนที่สองเป็นเวทนาตอนที่สามเป็นจิตก็มาดูที่ความคิดท่านผู้ฟังมาดูที่ความคิดถ้ามันคิดเป็นเรื่องๆคิดเป็นอย่างๆเนี่ยก็โหว่าคิดโหว่ามันคิดโหเกิดมาต้องโหว่ามันไปคิดเรื่องอะไรอย่างแต่โหว่ามันคิดก็พออันนี้คือขาดฐานคิดฐานคิดเนี่ยมันสาระสำคัญของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในฐานจิตก็คือต้องการให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นถึงความบ่แน่นอนภาษาพระพน้องว่าเห็นอนิจจังฐานกายเห็นความไม่สวยไม่งามของกายฐานเวทนาเห็นความทุกข์เห็นความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากฐานจิตต้องการเฮ้ได้เห็นอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงของจิตเพราะมันกระตึงแต่ท่านผู้ฟังเพราะว่าจิตเนี่ยมันเร็วก็คือถ้าเราดีดมือดังแป๊กเนี่ยนะหนึ่งแป๊กเนี่ยหนึ่งลัดนิ้วมือเดียวภาษาบาลีเป็นใจคำว่าลัดนิ้วมือก็คือดีดดังแป๊กเนี่ยดีดมือดังแป๊กเนี่ยเราเกิดไปแสนโกรธเรื่องเราเกิดไปแสนโกรธเรื่องท่านผู้ฟังไม่ใช่ธรรมดานะแสนโกรธเรื่องน่ะไม่ใช่ว่าปันสองปันหมื่นสองหมื่นนะแสนสองแสนล้านสองล้านไม่ใช่นะแสนโกรธเรื่องโกรธหนึ่งเนี่ยโกรธหนึ่งหนึ่งโกติเนี่ยนะหนึ่งโกรธในตำรับตำราเพิ่นว่าไว้ว่าถ้าเราขุดดินลึกไป16 กิโลกว้าง16 กิโลแล้ว100 ปีก็จะมีเทวดาเอาเมล็ดเมล็ดอันผักกาดมาหยอดหนึ่งเมล็ด100 ปีเอามาหยอดในหันหนึ่งเมล็ดหลุมนั้นลึก16 กิโลกว้าง16 กิโล100 ปีติดเอามาหยอดหนึ่งเมล็ดถ้ามันเต็มเมื่อใดนะเต็มหลุมนั้นเมื่อใดเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งกับนะความอันเร็วของมันนั้นมันเร็วนะฮะมันเร็วมันนานทีนี้อนิจจังเนี่ยความบ่มั่นบ่เที่ยงเนี่ยในชีวิตเรามันมีตลอดแต่ว่ามันถูกปิดบังไว้ด้วยสันตติคือการสืบต่อคือการสืบเนื่องอย่างหลอดไฟเนี่ยท่านผู้ฟังหลอดไฟเนี่ยเขามองมันปุ๊บเขาก็จะหันว่าอ๋อหลอดไฟมันก็บักกระพริบเหรอมันก็สว่างอย่างนั้นน่ะเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันกระพริบแต่ว่ามันกระพริบเร็วดูเหมือนว่าจะ50 ครั้งต่อ1 วินาทีอ่ะมันมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปส่องพอมันได้เนี่ยเขาก็จะหันว่าโอ้มันกระพริบ50 ครั้งต่อ1 วินาทีแมป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 นี่นะ50 ครั้งต่อ1 วินาทีมันจะเห็นอย่างนั้นเหมือนการกระพริบของเขามันเร็วบึ้ดขึ้นไปเรื่องนั้นบึ้ดขึ้นไปเรื่องนี้อันเนี้ยมาดูฐานจิต
ไม่เห็นความคิดแล้วคิดความคิดมันเร็วก็จะได้เห็นอนัตตาอนิจจังนะความบ่มั่นบ่เที่ยงของจิตมันก็ตึงแต่คนโบราณโบราณบัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็อู้ว่าคนเฮาเนี่ยบางครั้งบางทีตอนเช้ามีจิตเป็นมารหรือว่ามีจิตเป็นเทวดาตอนบ่ายเป็นมารหรือว่าเป็นเทวดาตอนค่ำเป็นพรหมอย่างเงี้ยอารมณ์ความรู้สึกของเฮาอ่ะแต่ละช่วงแต่ละอย่างมันแตกต่างกันนะขึ้นขึ้นลงลงดีดีให้ให้เนี่ยนี่คือความไม่จีรังยั่งยืนภาษาบาลีพระน้องคำว่าอนิจจังของจิตสิ่งที่มาพอแล้วเกิดการเห็นชัดที่สุดที่สุดในเรื่องของอนิจจังเนี่ยความหมั่นมั่นบ่เตรียมเนี่ยคือจิตของคนขนาดอู้กับเฮาแต่ว่าจะเอานะแต่เนี่ยอย่างเงี้ยแต่เอาไปเอามาก็ไม่ยากสักกำเอาไปเอามาก็บ่เอาสักกำอย่างช่วงนี้เปิ้นรณรงค์เลิกเหล้าเนี่ยงดเหล้าเข้าพรรษาคนที่เหล้าทั้งหลายก็บอกว่าจะเลิกแต่เนี่ยเอาไปเอามาล่อแร่ไปลักไปดื่มไปกินเนี้ยเนาะหลายคนติดยาเสพติดช่วงนี้ระบาดเยอะมากยาเสพติดกำลังเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ตัดเสาะก่อนสังคมเพื่อสังคมล่มสลายซึ่งเขาก็มาดูนักการเมืองทั้งหลายเพื่อนก็บอกค่อยสนใจเรื่องตัวอีต่อใดมัวก้าหาเสียงกันมัวก้าทำนโยบายประชานิยมนะฮะมันก็เลยทำให้ยาเสพติดมันแย่คนติดยาเสพติดเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าจะเลิกแท้ๆแล้วบ่เอาละเนี่ยอันนี้ก็โอมา5รอบแล้วนะนี่คืออนิจจังความบ่มั่นบ่เตี้ยงนะแล้วก็สุดท้ายอนัตตาอนัตตาเนี่ยความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนความบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เนี่ยต้องไปดูในฐานธรรมโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตได้แก่ความชอบบ่ชอบง่วงฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัยไปดูที่นี่ฮะดูที่ฮันมันก็จะเห็นว่าอ๋อมันบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนนู่นนี่มันประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟอ่ะเสร็จแล้วมันก็บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อานามาภาพก็ถามนักปฏิบัติธรรมว่าเนี่ยถ้าเป็นของเฮาแท้ๆนะแข้งเฮาอ่ะเฮาบังคับมันบ่ให้ปวดได้กองเฮาบังคับมันไม่ให้ปวดได้ไหมนะเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้นะฮะเพิ่นบอกว่าบ่ได้นะฮะอ้าวผมเฮาอ่ะผมของเฮาถ้าเป็นของเฮาแท้ๆเนี่ยเฮาก็บังคับมันได้ว่าจะไปงอกเน้อจะไปรุดไปล่นนะถ้ามันเต็มมันปุกแล้วมันดำอยู่ในหัวของเฮานี่อย่าถามว่าเฮาทำเฮาเนี่ยได้ก่อนเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้นะในส่วนของนั้นการบังคับบัญชาร่างเก่าบะฮือมันเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อนก็บอกว่าบ่ได้อย่างเงี้ยเวลาเฮาเจ็บอกเจ็บใจใจมันอยู่ในหัวใจของเฮาเวลาเฮาเจ็บอกเจ็บใจเฮาบังคับบัญชาบะฮือมันเจ็บอกเจ็บใจให้มันสุขชื่นบานยิ้มสบายอกสบายใจได้ก่อเนาะก็บอกว่าบ่ได้นะมันเป็นอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้ในการดูทำให้เกิดการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันต้องดู3ระยะท่านผู้ฟังใน4ฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมฐาน4ระยะอาหาร3ระยะก็คือสมมติว่าฐานกายอ่ะกายกายเยนุปัสสนาสติปัฏฐานฐานกายเอาก็มาดูกายโดยเฉพาะมาดูที่ต้องปองต้องยุบเวลาต้องปองก็ปองเนาะเวลาต้องยุบก็ยุบเนาะเวลาปองเนี่ยหันตั้งแต่การเกิดขึ้นของมันการตั้งอยู่ของมันแล้วก็หันการดับไปของมันอันนี้คือฐานกายหันครบ3อย่างก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของกายอันนี้คือฐานกายแต่สาระสำคัญของการกายก็คือว่าต้องการให้ผู้ปฏิบัตินั้นทันถึงการเปลี่ยนแปลงทันถึงการเปลี่ยนแปลงทันถึงความบ่สวยบ่งามของกายหมายความว่าใหม่ๆเนี่ยคิดสงบก่อนคิดเป็นสมาธิก่อน
ด้วยการมาดูพองยุบด้วยการมาเดินจงกรมด้วยการมานั่งสมาธิให้เกิดความสงบก่อนเมื่อเกิดความสงบแล้วก็อาศัยความสงบนั้นมาพอกายเฮือเห็นเป็นไตรลักษณ์นะเฮือเห็นเป็นความบ่มั่นบ่เตี้ยงเฮือเห็นเป็นความเป็นทุกขังเป็นการทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเฮือเห็นเป็นอนัตตาความบ่เจตัวบ่เจตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะอันนี้คือฐานกายนะฐานเวทนาความรู้สึกก็เหมือนกันท่านผู้ฟังความรู้สึกเนี่ยมันก็มีสามอย่างคือหนึ่งสุขสองทุกข์สามเฉยเฉยรวมไปจนถึงเจ็บปวดเมื่อยคันชาตัวนะแต่ว่าถ้าจะเห็นเป็นไตรลักษณ์มันก็ต้องเห็นสามระดับก็คือเห็นระดับแรกคือเห็นการเกิดขึ้นก่อนของความทุกข์นั้นเห็นการตั้งอยู่ของความทุกข์นั้นแล้วก็เห็นการดับไปของความทุกข์นั้นอย่างเวทนาความปวดเนี่ยเขานั่งสมาธิเราก็ต้องเห็นการเกิดขึ้นของความปวดปวดเกิดปวดเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นนะเราก็มองว่าปวดเกิดขึ้นละเพราะตอนนี้ปวดตั้งอยู่เนี่ยท้ายที่สุดปวดก็ดับไปอันนี้คือความปวดนะความทุกข์ก็เหมือนกัน ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ตั้งอยู่ความทุกข์ดับไปแม้แต่ความสุขท่านผู้ฟังความสุขเหมือนกันความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ความสุขดับไปความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันความชาก็เหมือนกันล้วนแต่เกิดขึ้นล้วนแต่ตั้งอยู่ล้วนแต่ดับไปอันนี้คือความทุกข์ขั้นสามระดับระดับเกิดขึ้นระดับตั้งอยู่แล้วก็ระดับดับไปของความทุกข์นั้นฐานจิตก็เหมือนกันท่านผู้ฟังจิตเกิดขึ้นจิตตั้งอยู่แล้วก็จิตดับไปนะไปหันจิตอย่างนี้หันตั้งแต่การเกิดขึ้นของมันหันการตั้งอยู่ของมันหันการดับไปของมันนะของความคิดนั้นคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดดับไปอันนี้คือฐานจิตสาระสำคัญก็คือเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในฐานจิตแล้วมันก็จะต้องหันไตรลักษณ์โดยเฉพาะอนิจจังความบ่มั่นบ่เตี้ยงของจิตเมื่อมันชัดเจนชัดเจนตั้งแต่ระดับเกิดขึ้นชัดเจนตั้งแต่ระดับตั้งอยู่แล้วก็ชัดเจนตั้งแต่การดับไปของความคิดนั้นอันนี้คือฐานจิตส่วนฐานธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะฐานธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าจะเป็นชอบบ่ชอบง่วงฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัยความชอบเกิดขึ้นความชอบตั้งอยู่แล้วก็ความชอบดับไปอันนี้ความชอบนะความบ่ชอบก็เหมือนกันความบ่ชอบเกิดขึ้นความบ่ชอบตั้งอยู่ความบ่ชอบนั้นก็ดับไปง่วงนอนเหมือนกันง่วงเกิดขึ้นง่วงตั้งอยู่แล้วก็ง่วงดับไปฟุ้งซ่านเหมือนกันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านตั้งอยู่ความฟุ้งซ่านก็ดับไปสงสัยเหมือนกันนะสงสัยเกิดขึ้นสงสัยตั้งอยู่สงสัยก็ดับไปหันตามระดับอย่างนี้ตั้งแต่การเกิดขึ้นตั้งแต่การตั้งอยู่แล้วก็การดับไปของฐานทั้ง4ฐานนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมทำไปเรื่อยๆแบบนี้ฐานการเกิดขึ้นฐานการตั้งอยู่ฐานการดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ทำให้เฮานั้นลดในเรื่องของการยึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของของเฮาลงได้เรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเฮาลดเรื่องของการยึดถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเก้ารากของความทุกข์ก็คือการยึดถือเนี่ยมันก็ถูกตัดถูกซ้อ ถูกกร่อนไปเรื่อยๆเมื่อมันถูกตัดถูกซ้อถูกกร่อนมันก็ทำให้เฮานั้นคลายจากความทุกข์ได้ลงเรื่อย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 เพราะทุกข์นั้นเกิดจากการยึดถือนะรากเหง้าของความทุกข์เนี่ยคือการยึดมั่นถือมั่นเจ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็มาทุกข์
ในการที่จะเพื่อเอาเรายึดมั่นถือมั่นได้เนี่ยเราก็ต้องไปหันไปรักซึ่งก็มีอยู่สี่ฐานก็คือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมฐานกายก็มาดูร่างกายเนี่ยเพื่อเห็นเป็นความบ่สวยบ่งามตั้งแต่การเกิดขึ้นตั้งแต่การตั้งอยู่และการดับไปอันนี้คือฐานกายฐานเวทนาความรู้สึกก็เหมือนกันตั้งแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเฉยๆผ่านสามระดับก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนในฐานจิตก็คือความคิดผ่านความคิดเกิดขึ้นผ่านความคิดตั้งอยู่ผ่านความคิดดับไปผ่านตั้งแต่การเกิดขึ้นผ่านการตั้งอยู่ผ่านการดับไปของความคิดนั้นนะฮะผ่านธรรมก็เหมือนกันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตชอบบ่ชอบง่วงนอนฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัยเมื่อผ่านตั้งแต่การเกิดขึ้นของมันผ่านการตั้งอยู่ของมันแล้วก็ผ่านการดับไปของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความชอบความบ่ชอบความง่วงนอนความฟุ้งซ่านแล้วก็ความสงสัยผ่านอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ไปกัดไปกร่อนการยึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของของเฮาอันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานท่านผู้ฟังตามแนวสติปัฏฐาน4วิปัสสนานั้น มันแตกต่างจากส่วนของอันสมาธิอย่างมากสมาธินั้นเนี่ย คือการทำใจให้ตั้งมั่นทำใจให้แน่วแน่ทำใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาเอาจิตของเขาเนี่ยไปผูกติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเกิดความสงบความสงบก็มีอยู่3ระดับสงบระดับน้อยสงบระดับกลางแล้วก็สงบระดับสูงสุดระดับน้อยระดับกลางระดับสูงเอาจิตไปผูกตรงนั้นให้เกิดความสงบ3ระดับระดับน้อยเนี่ยฮ้องว่าขณิกะสมาธิระดับกลางเนี่ยฮ้องว่าอุปจารสมาธินะฮะระดับปลายเนี่ยเรียกว่าอัปปนาสมาธิระดับน้อยระดับกลางแล้วก็ระดับปลายฮือหันเกิดการ3ระดับนี้แต่ทีนี้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าสมาธิมากเกินไปเนี่ยมันบ่ดีมันทำให้เกณฑ์การเห็นนั่นมันบ่ชัดแล้วก็ความการมีสมาธิเยอะเนี่ยก็เป็นปัญหาสำหรับการมาเจริญวิปัสสนาเพราะสมาธิเยอะมันทำให้ง่วงนอนสมาธิมันเข้ากันได้กับโกสัจฉะก็คือความง่วงนอนนะฮะเพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานจึงเน้นนักในเรื่องของการนักปฏิบัติธรรมใช้สมาธิระดับขณิกะสมาธิก็คือสมาธิขั้นแรกสมาธิเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเฮ้ไปมองอ่านสิ่งทั้งหลายเฮ้เห็นเป็นไตรลักษณ์อันนี้คือวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็แตกต่างกับสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเอาจิตไปยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่นมาปล่อยยึดอยู่นั่นนะวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็มีอยู่40วิธีนะฮะมีอยู่40วิธีก็มี ประนองว่าอนุสติ10เป็นต้นเนาะการระลึกถึงสิ่ง10สิ่งหรือว่าเอาสิ่ง10สิ่งเนี่ยมาเป็นเครื่องยึดใจอย่างแรกเนี่ยก็คือพุทธานุสติการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาก็เลยเอามาใช้นะก็คือนั่งสมาธิไปแล้วหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยอันนี้ปัญหาว่าพุทธานุสติการเอาจิตไปยึดติดไปยึดมั่นไปตั้งมั่นไปแน่วแน่อยู่กับพุทโธมันเมื่อพุทโธเรื่อย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 เนี่ยมันก็เลยทำให้จิตสงบเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาต่างระดับระดับกลางระดับเล็กระดับกลางแล้วก็ระดับสูงนะอันนี้คือสมาธิ แห่งส่วนหนึ่ง ขออภัยท่านผู้ฟัง พอดีเป็นวัดแห่งส่วนหนึ่ง
ก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย เปิ้นบ่ได้เอาจิตไปยึดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เฮาดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์เพื่อเห็นเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยใจสมาธิเล็กๆน้อยๆสมถะกรรมฐานหรือการทำสมาธิเนี่ยใจสมาธิขั้นสูงนะครับคือสมาธิที่มันเป็นยอดคืออุปจาระขณิกะอุปจาระละอัปปนาคือใจอัปปนาสมาธิขั้นสูงเป้าหมายของสมถะกรรมฐานคือสมาธิขั้นสูงเป้าหมายของการทำสมาธิคือสมาธิขั้นสูงเป้าหมายของวิปัสสนาต้องการสมาธิเล็กน้อยที่ห้องว่าขณิกะสมาธิเท่านั้นเพื่อเอามาดูสิ่งทั้งหลายให้หันเป็นไตรลักษณ์โดยเฉพาะดูฐาน4ฐานก็คือฐานกายฐานเวทนาฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมอันนี้คือความแตกต่างระหว่างสมถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปอย่างนี้โดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นมันปฏิบัติได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพียงแต่เรามีสติอยู่เนี่ยเราก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมเวลาเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอู้เข้าเหยียดออกเลี้ยวหน้าแลหลังก้มเงยตั้งแต่ตื่นนอนเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทำงานทำการกินข้าวถ่ายนักถ่ายเบาถ้าเรารู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ก็คือเรามีสติแล้วนะฮะแล้วก็เป็นการปฏิบัติทำไปตัวในตัวเพราะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเลยปฏิบัติง่ายกว่าสมถกรรมฐานนะแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานนั้นเน้นสติเป็นใหญ่เมื่อมีสติอยู่กับตัวแล้วมันก็จะทำให้เรานั้นหันไตรลักษณ์ชัดเจนอันการเกิดขึ้นอันการตั้งอยู่อันการดับไปของสิ่งทั้งหลายได้อย่างชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเป็นเบื้องต้นนะ อาจจะมาครบถ้วนกระบวนความเพราะว่าเวลามีน้อยท่านผู้ฟังนะฮะถึงเรื่องของการอันหันไตรลักษณ์เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องของสมถกรรมฐานเดี๋ยวมีเวลาก็จะได้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแทนรอบหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 17:00 นไปจนถึง 19:00 นเจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะและเอาไปออกผ่านทางเพจของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปเฮ้อกับญาติธรรมทั้งหลายเฮ้อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดฉายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันแล้วได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะแต่ก่อนที่จะเมื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโทรมาบอกกล่าวข่าวบุญแห่งกรรมหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังระดมทุนในการสร้างห้องน้ำถวายไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งก็จะใช้อยู่จำนวน5ห้องห้องหนึ่งราคาอยู่ประมาณ 68,000 บาทรวมทั้งสิ้นก็อยู่ที่ 341,981 บาท 40 สตางค์นะฮะแต่ว่าการระดมทุนในครั้งเนี้ยก็จะมีการทอดกฐินสามัคคี
นะเพื่อสมทบทุนในการห้องสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมที่วัดบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยจะทอดกันในวันที่13ซึ่งเป็นวันพุธนะวันพุธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเพราะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดในวันดังกล่าวก็คือวันพุธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567มีเวลามาร่วมทำบุญกันได้นะฮะแถมอันหนึ่งตอนนี้ก็กำลังระดมทุนในการจัดตั้งมูลนิธินะฮะท่านที่อยากให้ร่วมทำบุญจัดตั้งมูลนิธินะฮะก็สามารถมาร่วมทำบุญได้ในวันที่25กันยายนต่อพ.ศ.2567เวลาบ่ายโมงในวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาบ่ายโมงก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิธีระปัญโยณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็มันจำเป็นจะต้องใช้ทุนในการไปช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนักเรียนตลอดจนถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอบายมุขต่างๆเวลาเราไปขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีอาหารมีการเดินทางอย่างมูลนี้ถ้าเป็นมูลนิธิโดยความที่ระดมทุนก็ง่ายหลังจากนั้นการที่จะทุจริตมันมีน้อยเพราะว่าต้องรายงานการใช้จ่ายเงินได้มาต่อใดจ่ายไปต่อใดเหลือต่อใดเนี่ยให้กับกระทรวงมหาดไทยได้ทราบทุกปีนะมันก็เลยอาตมาภาพของมองว่ามันดีแล้วก็สมควรที่จะมีองค์กรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อมาสนองงานของสถาบันธรรมภิวัตซึ่งมีอยู่3งานเนาะ1เผยแผ่พระพุทธศาสนา2ส่งเสริมการศึกษาแล้วก็3พัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจการงานนะได้มาร่วมบุญกันได้ในวันพุธที่25กันยายนพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนะฮะได้มาร่วมบุญร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นได้นะฮะท่านผู้ฟังที่บัดสะดวกนะจะมาร่วมทำบุญนะก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินฝากของสถาบันธรรมภิวัตเป็นธนาคารกรุงไทยนะฮะธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสถาบันธรรมภิวัตหมายเลขบัญชี5360755 5360ขออภัย770007นะฮะเป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสถาบันธรรมภิวัตหมายเลขบัญชี5360777007อันนี้เป็นพระป่าเพื่อจัดตั้งมูลนิธิธีระปัญโยส่วนอันหนึ่งเป็นเรื่องของงานกฐินงานกฐินนี้จะทอดในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ถ้าท่านใดอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถมาร่วมทำบุญด้วยกันได้แต่ว่าถ้าท่านใดบ่สะดวกในการที่จะมาก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318นะอันนี้ก็เป็นข่าวบุญที่เอามาให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะฮะทั้งสองอย่างเนาะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันจะได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้ข้องเจริญพร
กราบสักการะครับท่านอาจารย์เอ้าสาธุเจริญพรลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนนอสาธุสัญญาณวันนี้เป็นใดพ้องครับดีกว่าวันนั้นครับเอ้าชัดแก้วแล้วนะลุงคำนอครับโอ้ฝนตกพ่องก่อที่บ้านห้วยการบ้านห้องละปูนครับตกแน่นอนครับฝนตกได้หลายครับหมอกได้จุ่มได้เย็นเนาะลุงคำเนาะนะครับโอ้ต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคำที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันเนอะครับสาธุอนุโมทนาสาธุนะสายแรกมาจากบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนลุงคำโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยบ้านห้วยการนะฮะก็เจริญพรพี่น้องบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนไปเนอะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจริญพรสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่นานาการเจ้าอ๋อสาธุบ้านนาการเนาะแม่นาะสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่วันนี้ชัดเจนก็โยมแม่วันนี้ชัดเจนดีเนาะแม่นาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็บละบลืมกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอสาธุเจริญพรโยมแม่มานะโทรมาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะท่านผู้ฟังเรียนเชิญเจริญพรเนาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้ข้องเจริญพรโอ้สาธุแม่อุ้ยอินอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่เนาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้ชัดเจนพ่องกอชัดเจนเจ้าฝนตามแล้วมันได้ยินมันสถานีมันจะสบัดดีโอ้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะเจ้าวันนี้ชัดเจนโอ้นั่งแม่อุ้ยนั่งสมาธิใช้พุทโธแล้วก็เวลาเดินจบผมแล้วใช้ก็หน่อยยกหน่อยนะมันถูกเป็นกระท่านอาจารย์อ๋อเดินจงกรมก็ต้องมีสติอยู่ที่เท้าโยมแม่นะถ้าเราใจเราใจก็โอ้เนี่ยมันถูกอ่ะใช่คือเวลาเขาเดินจงกรมเนี่ยเขามีสติอยู่ที่เท้าเขาอู้ก็คือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปนะเวลานั่งเขาก็ใจพุทโธใจสมถะกรรมฐานก็ได้ใจปองหนอยุบหนอก็ได้อืมแล้วเวลาเขานั่งสมาธิมันใช้พูดโพเอ็มมันจะโชว์เป็นค่ะได้แม่ได้มันเป็นอันเดียวกันนะเป็นอันเดียวกันใช้ได้ ใช้ได้ดีเออเอาฝึกสมถะกรรมฐานฝึกสมาธิเขาก็ใช้วิธีนี้โยมแม่เดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนั่งสมาธิกับใช้พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธพุทโธพุทโธอันนี้ก็ได้แม่นะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่อุ้ยอินเนอะได้เพราะว่าเวลาถ้าจับจุดเนี่ยแต่ว่าพูดคนเนี่ยถ้าจับจุดถ้าเอาปองหนอยุบหนอมาจับจุดจะมันถูกเนาะมันสามารถเนี่ยไปด้วยกันได้เช่นนั่งสมาธิไปแล้วเกิดความสงบละใจดีละใจจุ่มใจบานเป็นสมาธิแล้วเอาก่อนมาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากับใจปองหนอยุบหนอก็ได้หลังจากนั้นเริ่มต้นด้วยพุทโธบั้นปลายเป็นพองหนอยุบหนอก็ได้อย่างเงี้ยนะแม่อนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่อุ้ยอินอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่มาปรึกษาหารือเรื่องของการปฏิบัติอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ชัดนักเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก20 นาทีท่านผู้ฟังสัก7 นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรจากวันแรกมาเจ้าเอ้าสาธุแม่สายทองเนาะเป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้ไม่ต้องเกณฑ์มีฟัง97.75เจ้าห้องวัดห้วยตองซักเนาะ
โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะสาธุแม่สาธุนะแม่สายทองบ้านห้วยการบ้านโฮงละปูนบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีฟังจากของวัดห้วยป่องซักแล้วก็เนื้อหาสาระดีต้องอนุโมทนาบุญกับคุณแม่สายทองตัวท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนอะบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางเชียงใหม่ละปูนลำปางแต่นั่นพะเยาเชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนหรือฟังอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรไว้สาครับอาจารย์ปอบพังอยู่ตลอดนะครับเออโอ้สาตุยมป้ออันบ้านนาน้อยนาแดงเมืองน่านนอลำปางมีสุยสุยยมป้อนะเอาอันจุ่มเอาปอจุ่มปอเย็นนะป้อนอต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเน้อป้อเน้อครับกำลังใจให้ทานอาจารย์ครับมือจะเย็นติดทุกเน้อติดโบโลใจจะบอกต่อไปครับขอให้ท่านฝ่ายจะทักษาความคิดครับสาธุยมป้ออนุโมทนาสาธุยมป้อบ้านนาแดงนาน้อยจังหวัดน่านโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อด้วยเรียนเชิญเจริญพรเนอร์ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรสาธุยมป้อแนะนำตัวน้อยป้อแก้วอยู่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะป้อน้อโออนุโมทนาบุญกับยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเน้อป้อเน้อก็สบายใจดีครับน้องธรรมะธรรมโมนี่นะม่วนใจดีนะป้อเนาะจะเย็นดีอ่อนหยังกับมีความคิดดีมีความสุขกับการได้ฟังนะป้อเนาะน่ะฟังหลวงธรรมเรื่องนี้พวกดีใจบอกลูกหลานละฟังกันหลายเยอะมันเลยนะเอาสาตุอำเภอภูเพียงน่านนะป้อเนาะเออก็ป้อมีอยู่ป้อเอาต้องระมัดระวังเรื่องน้ำเรื่องอย่างด้วยนะป้อเนอะนะตอนเย็นนี่โครรนักเลยเนาะต้องระมัดระวังต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อจัดหนักเนอะจะได้ขอข้าวข้าวถุงสุกโดนองค์ของชุบองค์อยู่เลยเนอะสาธุยมป้ออนุโมทนาสาธุเจริญพรยมป้อจากอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านบอกว่าพี่น้องน่านฟังกันหนักกันหลายต้องอนุโมทนาบุญไปเนอะท่านผู้ฟังมีข่าวบุญแห่งข่าวหนึ่งในส่วนของการไปถวายเตียนเข้าพรรษาในวันที่23ถึง25เดือนสิงหาคม2567จะออกเดินทางเวลา4:00 นนะรวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันปตท.อุตรดิตถ์นะฮะเสร็จแล้วก็ถวายพัตตาหารพระสงฆ์นะมุ่งไปสู่อีสานนะหลายวัดหลายวาเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไปห่วมทำบุญนะก็เตรียมตัวเตรียมตนกันเน้อท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมจะได้นำพี่น้องไปกินไปตานในวันที่ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรจะชาวบ้านจ้าสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็บละบลืมกันเนอะแม่เนอะลืมการไม่ใจเนี่ยมันอยู่ในใจทุกวันอังคารต้องได้ฟังเนอะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่รักษาสุขภาพเนอะจ้าวิปัสสนาสาธุเจริญพรยมแม่อนุโมทนาบุญโทรเข้ามาเฮ้กำลังใจกันนะบละบลืมบอกว่าทุกวันอังคารนี่อยู่ในใจนะฮะแล้วก็ฟังรูปอื่นๆโดยในวันอื่นๆโดยพี่น้องเวลาเหลืออยู่เนอเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122
12541212พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องจะเริ่มพ้องสาธุพระอาจารย์อ๋อสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเนาะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยศแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็บัลละบัลลืมกันเนอะแม่เนอะติดตามตลอดถ้าได้อยู่นะถ้าว่างฟังอยู่ตลอดเนอะแม่เนาะมันจะต้องฟังเนี่ยไม่ยังเลยจ้ะถ้าบัได้ฟังนะเนาะเหมือนชีวิตมันขาดอันยังไปอย่างหนึ่งถ้าบอกกองได้ฟังแล้วมันก็สบายใจม่วนอกม่วนใจเนาะแม่เนาะนะใจก็ได้หูได้ความหูเปิดห้องฟังได้จำได้ดีจะได้หนักจะได้ได้ดีก่อนได้น้อยซึ่งได้ได้หนักก็ได้น้อยนั่นแหละตามเจ้าที่ได้ตามเจ้าที่มีเนาะแม่เนาะอย่างนั้นเจ้าอย่างนั้นฉันทุกอย่างที่อาจารย์นำมาบรรยายนี่มาสัมผัสกันมันจะได้จำเสียเดียวเสียน่าต้องเอาซ้ำๆเอาบ่อยๆเนาะแม่เนาะน่าจะออกมาซ้ำๆคนจะได้เข้าใจเพราะว่าบางครั้งบางทีมันก็ลืมบางครั้งบางทีก็ลืมไปฟังบทตันพ่องอีเนาะแม่เนาะฟังเหมือนสมองเขาเท่าเนาะได้แม่ได้เดี๋ยวจะเอามาซ้ำบ่อยๆเนาะแม่เนาะขอบคุณยมแม่อนุโมทนาบุญจัดหนักเนาะแม่เนาะสาธุเจริญพรนะโยมแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเนอะเรียนเชิญเจริญพรเนอะญาติโยมที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ้าวสาธุแม่จันเดือนใสเวียงต้าการสันปะตองเชียงใหม่นะน่าจ้าแม่จะร่วมทำบุญกับมูลนิธิ500 บาทนะจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักเนอะที่ได้ร่วมทำบุญสร้างมูลนิธิมาช่วยเหลือผู้คนเนาะแม่เนาะน่าจ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอะจ้าถ้าไปที่ค่าน้ำมันลงต้องได้เติมแล้วเนาะโอนมาร่วมทำบุญดีกว่าไอ้เนาะแม่เนาะดีแล้วแม่เอาสะดวกว่าเนอะแม่เนอะเนาะสาธุแม่อนุโมทนาไหว้สาเจ้าสัจจินดีเจ้าสาธุเจริญพรนะแม่จันเรือนใสเวียงตะการสันปะตองเชียงใหม่ร่วมทำบุญมา500 บาทในการทอดพระป่าจัดตั้งมูลนิธิในวันที่เสาร์5 กันยายนพุทธศักราช2567เวลาบ่ายโมงนะฮะที่ผ่านมานี่ก็มีคนมาร่วมทำบุญอยู่ประมาณสัก4 ท่านมีดร.สุภาวดีแช่มมีคุณโยมพรวสินนันทไรมีท่านอาจารย์พระครูศรีวชิระปคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสซึ่งเป็นเจ้าหมู่เดียวกันอาตมาภาพแล้วก็มีพระแรงนะฮะยังใหม่ได้ร่วมทำบุญมานะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรแล้วแก้ไม่สาเด้อท่านอาจารย์แม่สุเทียศิลปนิตี้มันองระปุลเนอชัดเจนดีเด้อท่านอาจารย์เจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังพี่น้องทางกุลเนอใช่ทำมาได้บัดนี้เลยเจ้า พอดีคนต้นโทรกันมาหลายยมแม่ต้องขอสุมาอภัยนะแม่เนอนะเจ้าสายมันองระปุลนี่แน่พุทธฟองกันนะข้าทุกหลังคาเรือนนะเจ้าโอ้สาตัวอนุโมทนาบุญเดี๋ยวมีเวลาจะไปแอวหาแน่นอนโยมแม่วัดคอยมาคอยที่ไหนเพิ่นผู้ขอดโอ้ฟังท่านพระอาจารย์ทุกวันอังคารนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฟังแล้วได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่มีแหงกันจัดหนักกำลังใจเด้อทำฟังทุกโถนทุกองนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุอนุโมทนาเจริญพรนะโยมแม่จากสีเตี้ยบันโฮงนะฟังกันนักกันหลายโอเข้ามาฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเนอะโทรเข้ามานะร่วมฮือกำลังใจกันพี่น้องเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง
เดี๋ยวห้ามใส่นี่ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรสาตุจะเริญพรยมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องจะเริญจำได้ยมแม่อำเภอวังเหนือนะเจริญพรเจริญพรยมแม่สัญญาณหายไปเจริญพรเนอร์เจริญพรขออนุญาตตัดสายยมแม่ไปเดี๋ยวยมแม่วังเหนือโทรมาใหม่นะแม่เนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีตะกี้สายมันลุดไปเนอะยมแม่โทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์นี้นะฮะยมแม่อำเภอวังเหนือติดตามรับฟังประจำประจำต้องอนุโมทนาบุญด้วยพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจริญพรยมแม่โทรมาจากตังใดสาธุจ้าพ่องมาจากไม่แก่จ้าโอ้สาธุอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหม่เนาะแม่นาะสัญญาณฟังแม่แจ่มนั้นเป็นอย่างไรพ่องแม่โอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่ยมแม่ชื่ออะไรยังชื่อแม่จันเพ็ญจ้าแม่จันเพ็ญนามสกุลทาอวนจ้าแม่จันเพ็ญทาอวนจากแม่แจ่มเชียงใหม่เนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญจัดหนักเนาะแม่เนอที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะฟังทุกวันเจ้าฟังคานเจ้าโอ้สาธุชื่นใจยมแม่อนุโมทนาเจ้าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ตุ้ยเจ้าโอ้สาธุเฮ้ยยมแม่สุขภาพแข็งแรงเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรนะยมแม่จันเพ็ญจากแม่แจ่มเชียงใหม่โทรเข้ามาแล้วก็เป็นวันเกิดยมแม่ตุ้ยต้องอนุโมทนาบุญเนอะเรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องเนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปเจ้ากำลังใจเด้อสาธุอันยมแม่แนะนำตัวน้อยบ้านนาแจ่เจ้าอ๋อสาธุแม่บุญนักบ้านนาแจ่อำเภอแม่เมาะลำปางเนาะแม่เนาะเป็นใดพ่องแม่ที่อันบ้านนาแจ่สัญญาณชัดเจนดีกว่าแม่เอาสัญญาณบอกให้ชัดเนาะเจ้ามันโอ้โหอันนั้นแต่ผู้คนตรงนะอ๋อตังลำปางสัญญาณบอกให้ชัดอีเนาะแม่เนาะน่ะเดี๋ยวจะได้ให้เจ้าหน้าที่เปิ้นกั๊กให้มันชัดเจนจำได้แม่จำได้จำได้แม่จำได้ที่รถเอวการไปจะไปพร้อมขับบุญอยู่เจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะเจ้าถ้ามีวันจวนเขายิ่งโมไปทำอันก็จะถ้าจะไปทำพร้อมขับบุญก็จะอุ้นเข้าบัญชีเอาเจ้าได้แม่ได้ถ้ายังได้กับแม่โทรมาบอกกับเนอะสาธุแม่เจริญพรนะยมแม่ยมแม่บุญนักนะฮะอยู่ที่บ้านนาแจ่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ในเวลา10 นาทีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรไอ้สาธุพระเจ้าแล้วมาเนาะสาธุมาแล้วตะกี้สัญญาณบอกค่อยชัดโยมแม่บัดเดี๋ยวนี้ชัดบัดเดี๋ยวนี้ชัดเจนแล้วโยมแม่อำเภอวังเหนือนะตะกี้มันบอกค่อยชัดแม่แต่ตอนเนี้ยชัดเรียบร้อยแล้วแม่ได้ยินแม่ได้ยินได้ยินชัดเจนดีแม่ชัดเจนดีชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วแม่ชัดเจนแล้ว
แม่นอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะเจริญพรพ่อแม่คือเทศกาลอันยิ่งใหญ่ลูกเบิกได้ทุกเวลาเจ้าหาเงินให้ลูกใช้แต่วัยเยาว์ลูกก็จนลูกเจ้าเติบใหญ่ได้การทำลูกก็เป็นนักขันของเจริญพรสัญญาณหายไปเจริญพรยมแม่นะกำลังอันอุกรอนถึงอันแม่นะกำลังม่วนๆพอดีสัญญาณของยมแม่บอกค่อยชัดเจนนะฮะเจริญพรยมแม่ต้องขออนุญาตเจริญพรตัดสายยมแม่ไปกำหนึ่งนะต้องขออภัยกับยมแม่ตะกี้เป็นได้อุกรอนนะเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกำลังไพเราะเพราะพิงแต่สัญญาณมันบอกค่อยชัดนะต้องขอตัวมาอภัยกับยมแม่ตัวเองนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรคุณโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสดออกมาในรายการนะฮะถ้าหากว่าโยมบดีวิทยุเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนเนาะเจริญพรโอ้สาธุโยมแม่ชื่ออะยังโอ้สาธุอนุโมทนาบุญจากบ้านแป้นละปูนเนาะแม่เนาะต้องขอสุมาอภัยพอดีเปิ้นโทรกันมากันหลายสายต้องขอสุมาอภัยก็โยมแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาได้กำลังใจจัดหนักเลยโยมแม่ก็จะไปละไปลืมกันเนาะแม่เนาะคอยฟังเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอันนี้แฟนฟันแท้ต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่จัดหนักเลยนะพอดีเพิ่นฟังกันหลายต้องขอสุมาอภัยกับยมแม่แต่วันนี้ได้อู้กันแล้วเป็นบุญละเนาะโอ้สาธุนะต้องรักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะสาธุเจริญพรโยมแม่บ้านแป้นละปูนติดตามรับฟังประจำแต่ว่าโทรบัติดตะเกื่อนะต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมเนาะเพราะว่าคนฟังกันนักคนฟังกันหลายนะฮะอันเวลาโทรเข้ามาบัติดกับโทรเข้ามาเรื่อยๆนะหลายๆสายเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะพอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรฮัลโหลเจริญพรลุงนานก้อนอันอำเภอแม่เมาะนอได้เลยจะมีเวลามาห่วมกินห่วมตานกันเนอลุงนานเนออ๋อสาธุจะได้กับรักษาสุขภาพก่อนเอาสุขภาพเอาก่อนเนอะมาเป็นยังมาเป็นยังเดี๋ยวรอร่างกายดีขึ้นก่อนก็ว่ากันเนาะนะขอบคุณทางนายกนายและก็พ่อแม่พี่น้องพระอาจารย์ทางอำเภอในวันอังคารทุกวันนะครับจะต้องอนุโมทนาบุญกับลุงนานตัวที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอะสาธุอนุโมทนาสาธุนะลุงนานก่อนนะจากอำเภอแม่เมาะบ้านห้วยรากไม้นะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลือแหมประมาณ2นาที2นาทีนี้ได้แหมสักสาย2สายเนอะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064 125 4122พอดีมีสายก็มาสาย1
เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรเราเพิ่งสาเจ้าพระอาจารย์มาฟังกันเนอะสาธุมาแล้วสัญญาณเป็นได้ฟ้องแม่มาเดียวดีอยู่บ้านร้องใช่ไหมบ้านร้องเพียงไฮสัญญาณชัดเจนดีก้าดาวขึ้นไปอันเจ้าไม่เจ้าไม้ใช่เนี่ยมาเป็นยังแม่เฮาก็ทำหน้าที่ไปเนาะนะได้กำลังใจจัดหนักโยมแม่อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรแม่สุบ้านร้องเชียงหายนะฮะเอาละท่านผู้ฟังดูเวลาแล้วใกล้จะหมดแล้วนะฮะในรายการธรรมาภิวัตรแต่ว่าก่อนที่จะเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเนี่ยก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบุญสองข่าวบุญนะเอาข่าวบุญที่ใกล้ๆนี้นะก็คือในส่วนของการมาร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งมูลนิธิธีระปัญโยโดยจะเริ่มทอดพระป่ากันในวันที่25กันยายน2567เวลาบ่ายโมงเพราะนั้นก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันเนอะในวันที่25กันยายน2567ซึ่งเป็นวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะอันนี้อันแรกอันที่2เป็นพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีนะเพื่อสมทบทุนในการสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเวลาในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลาบ่ายโมงเพราะฉะนั้นมีอยู่2งานยอดญาติโยมจะมาร่วมทำบุญงานใดก็มาได้นะฮะแล้วแต่ความสะดวกของเขาเพราะว่าจะเป็นงานกฐินในวันที่13พฤศจิกายน2567เวลาบ่ายโมงหรืองานพระป่าสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิธีระปัญโยเวลาบ่ายโมงเวลาบ่ายโมงวันที่25กันยายนพุทธศักราช2567นะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาของรายการธรรมาภิวัตรงดลงแล้วเราจะประจะพบกันใหม่เนอะทุกวันอังคาร 4-5-7 โมงไม่เจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระเจ้าประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศฝันตามเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทป เอาไปออกอากาศผ่านต่างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็เอาไปออกอากาศผ่านต่างเพจของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งช่องทางสุดท้ายต่างหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายคือได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวนะฮะก็ในวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเคลื่อนเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาให้กำลังอกกำลังใจกันแล้วก็ต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดนี้โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายต้องขออภัยเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรขันเข้ามาใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร
นาบุญเทรนเนอร์ท่านผู้ใดเทรนเนอร์ท่านผู้ใดจะร่วมในการเป็นการรับตำแหน่งใหม่นี้เทรนเนอร์ก็เจริญปอนเจริญเจริญปอน